คืออย่างนี้ฮะคุณลุงคนหนึ่งอายุ49ปีไปขโมยกัญชาของเพื่อนบ้านไม่ได้ทำครั้งเดียวนะทำมาหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพื่อนบ้านจับตัวได้พอจับตัวได้ก็มีการทำร้ายร่างกายจนผู้ชายคนนี้ที่ไปขโมยกัญชาเนี่ยคุณผู้ชมฮะกลับมาบ้าน2สัปดาห์ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติญาติของผู้ชายที่ไปขโมยกัญชาตั้งข้อสังเกตแบบว่าแบบนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนคุณผู้ชมฮะคนนี้ฮะมาแล้วกลางคืนแบบนี้เขาชื่อว่านายคำดีฮะอายุ49ปีเป็นชาวบ้านพรเจริญอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนี่คุณผู้ชมเห็นหลักฐานฮะโน้มต้นกัญชามาเป็นกัญชาเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของเขานะจากนั้นตัดต้นกัญชานี่ฮะไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วฮะ เจ้าของบ้านเห็นแบบนี้นะฮะจับตัวนายคำดีได้ทีนี้พอจับตัวนายคำดีได้นะครับคุณผู้ชมคนที่ออกมาให้ข้อมูลคือคุณวรรณาฮะเป็นพี่สาวของนายคำดีเล่าให้ฟังบอกพอนักน้องชายเนี่ยถูกจับกุมตัวได้เจ้าของบ้านหลังนี้ก็ทุบตีจนได้รับบาดเจ็บน้องเนี่ยพยายามจะคลานออกมานอกบ้านแต่ก็ถูกตามมากระทืบซ้ำอีกจากนั้นมีผู้ใหญ่บ้านมาระงับเหตุนะครับคุมตัวน้องไปสภ.วังสามหมอโดนแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาทตำรวจจับน้องไว้1คืนฮะแล้วก็ปรับ500บาทจากนั้นก็ปล่อยตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีนี้คุณผู้ชมมันต่อจากนั้นครับน้องชายกลับมาบ้านนอนซมฮะร่างกายบอบช้ำอย่างหนักกินข้าวก็ไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอันนี้คือคุณวรรณาเป็นคนพูดนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ย23พฤศจิกายนเพื่อนบ้านมาบอกว่าน้องชายอาการไม่ดีเลยรีบรับตัวส่งโรงพยาบาลดีกว่าพอนำตัวน้องชายไปที่โรงพยาบาลนะครับน้องปฏิเสธการรักษาไม่ต้องการให้ใช้สายยางให้อาหารทางจมูกอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ต้องการให้อาหารทางสายยางนะครับก็กลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านนะครับน้องเสียชีวิตแล้วก็มีการชาปนกิจเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเรื่องพี่สาวบอกว่าแบบนี้มันทำเกินกว่าเหตุนะครับเขาพยายามไปแจ้งความกับคู่กรณีแต่ตำรวจบอกว่าไม่ทำคดีให้อ้างว่าผู้ตายเนี่ยไปขโมยของคนอื่นเขาก่อนเจ้าของบ้านสามารถป้องกันทรัพย์สินได้แต่พี่สาวก็บอกว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องคนตายทั้งคนทำไมฆ่าคนตายกลับไม่มีความผิดตำรวจไม่ช่วยเหลืออะไรเลยน้อยใจตำรวจฮะก็เลยเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าน้องเนี่ยตั้งแต่ล้มป่วยนะคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยตำรวจติดต่อมาให้ไกล่เกลี่ยปรากฏว่าคู่กรณีบอกว่าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาสินี่ฮะแล้วก็จะฟ้องกลับด้วยข้อหามาขโมยกัญชาจะฟ้องกลับเป็นแสนเลยนะครับทางคู่นาบอกว่าจริงๆอ่ะน้องชายก็เสพกัญชามาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วน้องผิดจริงๆที่ไปขโมยกัญชาแต่แบบนี้กระทืบแบบนี้ทำร้ายแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะครับพอกระทุบตีแล้วมันก็สลบพอสลบเสร็จทีนี้ฟื้นคือเพราะเขาก็ลากออกมาไว้ข้างถนนบอกว่าเรียกญาติฝ่ายที่มันตายนี่แหละฝ่ายไอ้เกศนี่แหละบอกว่ามาเอาเด้อศพญาติของมึงนี่ว่าสัตว์รับผิดชอบน้อยเพราะว่าพ่อเขาเสียไปแล้วลูกชายของเขาก็ยังอยู่แล้วใครจะรับผิดชอบให้ลูกชายของเขาล่ะนี่แหละฮะทางตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นฝั่งของผู้เสียชีวิตฝั่งเดียวเองต้องฟังข้อมูลอีกฝั่งนึงด้วยนะครับแต่ถ้าฟังจากฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยดูจากหลักฐานต่างๆสามารถแจ้งข้อกล่าวหาคู่กรณีได้คือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาหรือว่ากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแล้วให้สองฝ่ายไปสู้กันในศาลเอาทีนี้คุณผู้ชมเหมือนที่เราบอกไปฟังต้องฟังสองฝ่ายถูกไหมค่ะฝั่งเจ้าของบ้านบอกว่าวงจรปิดที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผู้เสียชีวิตเคยเข้าไปขโมยกัญชาในบ้านของเขาเนี่ย3-4ครั้งแล้วเขาก็เตือนไปแล้วหลายรอบแจ้งความแล้วก็มีทั้งเตือนทั้งแจ้งความแต่ผู้เสียชีวิตก็ยังมาขโมยหลังจากขโมยครั้งล่าสุดเจ้าของบ้านเห็นจับได้ฮะพอจับได้เนี่ยผู้เสียชีวิตพยายามจะวิ่งหนีแล้วไปล้มเองเขาเนี่ยไม่ได้มีการกระทืบไม่ได้ทุบตีอะไรเลยแล้ววันนั้นหลังจับตัวได้ผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเองมีอาการป่วยอยู่แล้วครับ อันนี้เราต้องฟังสองฝั่งนะแล้วไปสู้กันในชั้นศาลเอานะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้